สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้สัญลักษณ์แห่งความอร่อยด้วยจ้าอันมื้อนี้มาพอกันที่เสือเสาแน่จ้าหลังจากไปส่งเด็กหน่อยไปโรงเรียนแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามื้อนี้โรงเรียนเด็กๆบ่หยุดค่ะแต่ว่าอันบางโรงเรียนอาจสิหยุดเนาะจ้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องมากินข้าวคือเก่าอันคือน้ำลายก่อนหิวข้าวหิวตื่นขึ้นมาแล้วหิวมื้อนี้สิพามากินแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่อันบวบใส่เห็ดใส่ฟักทองค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องบ่อย่างให้พี่น้องเห็นถ้วยบักใหญ่ค่ะแกงหน่อไม้แล้วก็มีไข่ต้มค่ะบ่ยรับลมหนาวคือของจองกันดีแท้มีผักสดมีบักเขือเฮานี่ล่ะค่ะแล้วก็มีพริกน้ำปลาค่ะแค่ยิ้มโอ้ยเห็นบ่ค่ะพริกน้ำปลาย่าเฮ็ดเองนี่สวยงาม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 คือคนเบาเนาะย่องจะคล้องกับมีเขาคือเก่าจ้าพี่น้องมาจ้ามากินเขากันได้จ้าแกงหน่อไม้ใส่บวบแล้วก็มีไข่ต้มแซ่บๆน้ำกันคือเก่าค่ะแบบทุกจองฟักทองแกงมาใหม่ใครต้มรับลมหนาวเบอร์วิคือของจองกันเนี่ยมันสิหนาวเด็ดจักมือนะพี่น้องเนาะกรุงเทพมันหนาวด้วยค่ะจับแกงน้ำใหม่สดแกงแบบมันบ้านข้าวแกงอัวลัวค่ะพี่น้องแซ่บขาดไปได้ก็คือผักครับจับนั่งอยู่ห้องครัวที่เก่าค่ะมาไปแซ ซึ่งว่าเป็นจิกแกงไส้เห็ดฟางครับซื้อมากค่ะย่างต้องซื้อมาซื้อไปสิมาให้เฮากินเนาะพี่น้องบอกยายก็บอกไปทัวร์เนาะถูกแล้วล่ะว่าถูกดอกมาซื้อไผ่สีแห้งห้องกินแซ่บลายค่ะมาเคี้ยวค่อยพี่น้องหลายคนเพิ่นอาจสิหยุดกันหยุดงานเนาะมื้อนี้แต่ว่าย่ายบ่ได้หยุดนะคะพร้อมอันคือเก่ามีอันนี้พร้อมขมิ้นชันกินกับพริกน้ำปลาแซ่บๆนะแกงอัวลัวเขานะอ
ย่าชอบกินอันขมิ้นชันกินดีดีมันเฮ็ดให้เฮาแบบจังไดอ่ะไหลล่มเนาะสรรพคุณมันก็ได้มันรสชาติหอมหอมจับกินยังจับกินยังกระซับก็เก่าไข่ตบแซ่บหลายทำมีปลาหลุนเนาะกินกับปลาหลุนเนี่ยกับซุปหน่อใหม่เนี่ยเข้ากันคักได้พี่น้องขมิ้นเนี่ยมากกินง่ายก็ได้ของแซ่บเนาะแซ่บหลายอีดิมันบ่มีแจ่วคุยเป็นไรมื้อนี้มื้อหน้าต้องสิซื้อแจ่วมาคุยแซ่บๆมื้อนี้กินกับพริกน้ำปลาขอบคุณครับเนี่ยคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่กันด้วยจ้าแยกกับขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวบ้านใดย้ายบ้านใดไปย้ายกันสิทยอยไปกินข้าวน้ำไปเบิ่งพี่เบิ่งน้องด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย